่วนลดประกันชั้น1ข้อที่12ครับอันนี้อาจจะไม่เรียกว่าส่วนลดก็ได้แต่เป็นหัวข้อนึงที่ต้องคุยให้เพื่อนๆฟังคือค่า excess เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าค่า excess คืออะไร excess ไม่ใช่ deductible คลิปก่อนหน้านี้เราคิดพูดกันถึงเรื่อง deductible DD ค่าเสียหายส่วนแรกความเสียหายส่วนแรกซึ่งทั้งหมดนี้คือคำเดียวกันเราจะใช้คำว่า deduct หรือ DD นะซึ่ง excess มาให้เป็นภาษาไทยก็ใช้คำภาษาไทยว่าค่าเสียหายส่วนแรกเหมือนกันทำให้เพื่อนๆหลายคนที่ใช้รถใช้ถนนสงสัยว่าอ้าวแล้ว DD กับ Excess มันต่างกันอย่างไรครับ DD คือรางวัลที่บริษัทมอบให้กับเราก่อนคือตัวเลขที่เราสามารถเลือกซื้อได้ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดก็ต้องจ่ายเงินก้อนนั้นๆตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั้นถูกไหมครับใช่ครับส่วน Excess นี้ไม่มีเขียนอยู่บนกรมธรรม์ Excess จะมีแฝงอยู่ในทุกๆกรมธรรม์ครับ Excess คือถ้าเราเป็นฝ่ายผิดแจ้งคู่กรณีไม่ได้ครับเราจะต้องจ่ายเงินครั้งละ 1,000 บาทต่อเหตุการณ์ครับอย่างสมมุติถ้าผมไปจอดรถอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งฝนตกลมพัดแรงกิ่งไม้หล่นใส่หลังคาผมถ่ายรูปแจ้งบริษัทประกันกิ่งไม้คือคู่กรณีใช่ไหมครับใช่ครับแบบนี้ประกันชั้น1ยอมให้เคลมแต่ถ้าเป็น2บวก3บวกกิ่งไม้ไม่ใช่รถยนต์เคลมไม่ได้ใช่ไหมครับครับคุณจ่าย excess เขาก็ไม่เคลมให้ใช่ไหมครับใช่แล้วเกิดเป็นประกันชั้น3กิ่งไม้หล่นใส่เงื่อนไขประกันชั้น3คืออะไรครับซ่อมเขาจ่ายเขาไม่ซ่อมเราไม่จ่ายเรากิ่งไม้หล่นใส่รถเราก็ไม่ซ่อมรถเราฉะนั้น excess นี้จะมีอยู่ในเฉพาะประกันชั้น1สมมุติถ้าเกิดเราไปจอดรถเนี่ยที่เดิมแล้วมีคนมาขูดสีรถเราฟึดครับแบบนี้ครับเราแจ้งคู่กรณีไม่ได้เราบอกบริษัทประกันว่าไม่รู้ใครมาขูดสีครับเมื่อไม่รู้บริษัทก็จะขอค่า excess เหตุการณ์ละ 1,000 บาทครับถ้าเราถูกขูดสีตั้งแต่กระโปรงหลังประตูกระโปรงหน้าโดนไป4ชิ้น400ทั้งหมดจ่ายค่า excess เท่าไหร่ครับ 1,000 ถูกต้องครับแล้วเกิดวันพรุ่งนี้เรามาจอดอีกโดนอีกคนนึงมาขูดฝั่งซ้ายเป็น2เหตุการณ์แล้วนะครับครับต้องจ่ายเหตุการณ์ละ 1,000อย่างสมมุติอีกหนึ่งตัวอย่างสมมุติผมขับรถไปแล้วมีรถบรรทุกหินวิ่งอยู่ข้างหน้าแล้วรถบรรทุกหินทำหินหล่นหินกระเด็นกระโดนกระจังหน้ากระโปรงกระจกหลังคากระจกข้างโดนชิ้นเลยขอถามว่าผมต้องจ่ายเอ็กเซสเท่าไหร่ครับเหตุการณ์เดียวถูกต้องครับเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งเดียวจะเสียหายกี่ชิ้นก็จ่ายเอ็กเซสแค่ 1,000 บาทแต่ถ้าเกิดคนละเหตุการณ์เป็นต้นว่าวันนี้วันจันทร์โดนหินใส่กระจกหน้าพรุ่งนี้วันอังคารโดนหินใส่กระจกหลังมันกระจกพลบานมันไม่สามารถเป็นเหตุการณ์เดียวกันได้ครับก็นับเป็น2เหตุการณ์จ่ายเอ็กเซส 2,000 ครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับเอ็กเซสกับดีดักทำงานไม่เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทุกเรื่องของประกันภัยอยากจะซื้อประกันที่ถูกลงทำอย่างไรจะซื้อเจ้าไหนดีซื้อกับใครดีพิมพ์คำถามท่านใต้คลิปนี้แล้วผมจะตามเข้ามาตอบเพื่อให้เพื่อนๆจ่ายเงินน้อยที่สุดคุ้มค่าที่สุดฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด See First กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมพบกันในคลิปต่อๆไปครับ